สวัสดีครับมีเรื่องมาเล่าทุกวันอาทิตย์2ทุ่มวันนี้มาคุยเรื่องเปิดตัวกล้อง Sony A6700 นะครับกล้องมิเรเลส APS-C ความละเอียด 26.1 ล้านเซ็นเซอร์แบบเดียวกับตัว FX30 ถือว่าเป็นกล้อง APS-C ที่ดีที่สุดเท่าที่ Sony เคยมีมาก็ว่าได้เปิดตัวแล้วนะครับสำหรับกล้อง A6700 เมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเป็นไปตามคาดนะครับว่าสเปคไม่เปลี่ยนแปลงตามข่าวก่อนหน้านี้ที่นำเสนอไปนะครับก็ผมนำเสนอไปหลายๆครั้งแล้วจากครั้งที่แล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากมายจะมีเพิ่มเติมก็คือตรงเรื่องราคาเฉพาะตัวบอดี้นะครับ1,399ดอลลาร์สหรัฐและมาพร้อมกับเลนส์2ตัวนะครับกล้อง A6700 นะครับมีเซ็นเซอร์แบบเดียวกับตัว FX30 ส่วนที่น่าสนใจที่สุดครั้งนี้ก็คือมีหน่วยประมวลผลนะครับ AI แบบเดียวกับกล้อง Sony A7RV กล้องสามารถบันทึกวิดีโอนะครับ 4K ได้ที่60เฟรมต่อวินาทีโดยที่แบบไม่ครบตัดและยังมีความสามารถในการบันทึกวิดีโอนะครับ 4K 120เฟรมแต่ว่าอาจจะมีการครบตัดนิดหน่อยนะครับถือว่าเป็นกล้อง APS-C ที่ดีที่สุดเท่าที่Sony เคยออกมา A6700 ถือว่าเป็นกล้อง Cinema Line นะครับของ Sony คุณภาพการแสดงภาพนิ่งนะครับเหมือนพวก A Series นะครับโดยใช้ AI รวมความสามารถในการถ่ายภาพนะครับการถ่ายภาพที่ทรงพลังเข้ากับการออกแบบที่กระทัดรัดแล้วก็มีน้ำหนักที่เบา Sony A6700 เนี่ยครับมาพร้อมตัวเซ็นเซอร์นะครับ ECMO-R นะครับCMOSที่มีความละเอียดถึง26ล้านพร้อมกับโปรเซนเซอร์ Bion XR นะครับถือว่าปฏิวัติวงการเลยก็ว่าได้นะครับช่วยให้ A6700 เนี่ยครับสามารถนำเสนอภาพนะครับ10บิต UHD 4K สูงถึง120เฟรมส่วนการบันทึก USD 4K นะครับที่อัตราเฟรมเรท120เฟรมนะครับและการบันทึกแบบ Full HD นะครับสูงสุดได้ถึง 240p นะครับบันทึกในรูปแบบของ10บิต4:2:2การถ่ายภาพต่อเนื่องได้ถึง16เฟรมด้วยกันนะครับพร้อมโฟกัสอัตโนมัติและมีโปรไฟล์ S-Cinetone นะครับซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สืบทอดมาจากพวก Cinemaลายต่างๆให้สีที่แตกต่างและการแสดงโทนสีที่ดูเป็นธรรมชาติให้ผลลัพธ์ที่สวยงามนะครับแต่การตาลดขั้นตอนการนำไปเกรดสีได้มีลุคนะครับแล้วก็ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าที่ผู้ใช้สร้างขึ้นนะครับทำให้สามารถตรวจสอบและดูตัวอย่างนะครับฟุตเทจได้อย่างแม่นยำด้วยลักษณะที่ปรับแต่งได้โดยจากจอภาพของกล้อง EVF หรือ Output for HDMI มีระบบโฟกัสอัตโนมัติและระบบป้องกันภาพสั่นไหวนะครับด้วยนวัตกรรม AI Processing Unit ระบบโฟกัสอัตโนมัติของกล้องนะครับมีจุดตรวจจับนะครับทั้งหมด759จุดควบคุม 93% ด้วยกันเมื่อรวมกับการจดจำวัตถุที่ขับเคลื่อนด้วย AI นะครับแล้วก็การติดตามแบบเรียลไทม์ช่วยให้มั่นใจว่ามีการจัดการที่ราบรื่นและก็ความคมชัดเป็นพิเศษทุกสภาวะการถ่ายภาพมีระบบป้องกันภาพสั่นไหวนะครับแบบ5แกนจะชดเชยนะครับการสั่นไหวของกล้อง5ประเภทที่พบระหว่างการถ่ายภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอแบบถือกล้องด้วยมือระบบที่ปรับให้เหมาะสมนะครับด้วยอัลกอริทึมที่ทำให้ภาพที่คมชัดและไม่เบลอนี่คือรายละเอียดโดยรวมของ A6700 สเปคของ Sony A6700 นะครับ1ก็คือเซ็นเซอร์ CMOS APS-C BIS 26. ล้านพิกเซลนะครับ2ประมวลผลเนี่ย Bion นะครับ Bion X Power Sensor พร้อมชิปประมวลผล AI นะครับ3กันสั่นแบบ5แกน5สต็อปมีกันสั่นแบบ Active 4 AF Tracking Subject ติดตามต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องยานพาหนะนกแมลงนะครับโดยจะมีจุดด้วยกัน759จุดโดยควบคุมอยู่ที่ 93% นะครับของเฟรมภาพ5ถ่ายภาพสูงสุดได้11เฟรมนะครับทั้งเมคานิกนะครับแล้วก็ทางอิเล็กทรอนิกส์64K 60เฟรมนะครับซึ่ง 4K 60เฟรมนะก็จะเลือกมาจากตัว 6K นะครับ7ถ่ายวิดีโอ 4K 120เฟรมนะครับครบ 1.58x นะครับแล้วก็แบบ10บิต 4:2:2 4:2:0 8 S Cinetone นะครับ S Log 3แล้วก็ HLG 9มี Creative Log นะครับ10แบบด้วยกันแล้วก็มีพารามิเตอร์แบบ8แบบ10ช่องมองภาพแบบ EVF 2.36 ล้านจุด120เฟรมนะครับ11จอ LCD ระบบสัมผัสได้รอบทิศทาง3นิ้ว 1.04 ล้านจุด12 USB 3.2 Gen 2 10 GB 13
UVC UAC แล้วก็สตรีมมิ่งสูงสุด 4K 30เฟรมนะครับ14ซีนกันละอองน้ำละอองฝุ่นนะครับ15นะครับแบตเตอรี่ NPFZ 116น้ำหนัก493กรัม17เมาส์ e-mouse ราคาเฉพาะตัวกล้องนะครับราคา $1,399 ก็ประมาณ 47,566 บาทจากอัตราแลกเปลี่ยน34บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐกล้องกับเลนนะครับ16 50มิลกับ F3.5 5.6 OS นะครับจะราคา1,499 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ59,666 บาทกล้องกับเลนอีกตัวนั่นคือ1835 F3.5 5.6 ราคาอยู่ที่ 1,799 ดอลลาร์ก็ประมาณราคา 61,166 บาทมาดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของทาง Sony แล้วกันนะครับที่บอกนะครับก็คือเป็นกล้อง A6700 นะครับเป็น APS-C นะครับเป็น AP 26ล้านจุดนะครับ AI Processing Unit 60P 4ต่อ2ต่อ2 10บิตใช้ตัวประมวลผล XMR Bion XR นะฮะทุกท่านก็สามารถที่จะเข้าไปดูทีเซอร์นะครับที่ออกมาได้ของทาง Sony นะครับ Sony A6700 นะครับใช้ตัวเซ็นเซอร์CMOS นะครับเป็นเซนเซอร์ XMR นะครับ CMOS แบบ APS-C ด้วยความละเอียด26ล้านนะครับเน้นด้วยเทคโนโลยีนะครับเซนเซอร์ภาพของทาง Sony มากมายนะครับมีความไวความละเอียดและช่วงไดนามิกเลนส์ที่ยอดเยี่ยมนะครับประมวลผล Bion XR Sony เพิ่มคุณภาพของภาพเหนือระดับตัวประมวลผลเนี่ยมันจะประมวลผลได้ดีมากกว่าตัวเก่าถึง8เท่าด้วยกันนะครับก็คงจะเป็นตัว Sony A6600 ระดับสีที่เป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็สีที่สมจริงทั้งยังมีจุดรบกวนต่ำสำหรับภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอนะครับช่วง Dynamic Range ที่กว้างเนี่ยเพื่อการถ่ายภาพที่ได้ที่หลากหลายนะครับจากความไวชัตเตอร์ต่ำเนี่ยอยู่ที่100จนถึง 32,000 นะครับและยังให้ Dynamic Range เพื่อให้สามารถบันทึกภาพระดับสีที่ไล่เป็นธรรมชาติมากขึ้นการรับแสงสีที่แม่นยำแล้วก็ทำให้ภาพที่มันดูเป็นสมจริงนะครับที่น่าสนใจอันนั้นคือเรื่องลุค Creative Look ลุคต่างๆนะครับซึ่งจะมีด้วยกันแบบ10แบบนะครับท่านสามารถที่จะไปใช้งานนะครับมีการปรับได้ถึง8พารามิเตอร์นะครับซึ่งเหมาะกับวัตถุหรือฉากไม่ว่าคุณจะถ่ายภาพนิ่งถ่ายภาพวิดีโอหรือเวลาที่คุณสตรีมมิ่งสดคุณสามารถกำหนดอารมณ์ของภาพก่อนล่วงหน้าได้นะครับผมว่ามันถือว่ามันเป็นประโยชน์มากนะครับบางครั้งเราอยากได้โทนภาพแบบไหนเราก็สามารถที่จะมาทำได้ทันทีเป็นเรื่องของระบบป้องกันภาพสั่นไหวนะครับเป็นแบบ5แกนนะครับเขาก็จะมีจุดต่างๆนะครับแล้วก็มีการสั่นไหวสูงสุดได้5ตบนะครับเขาจะมีประเภทของไฟล์รอด้วยนะครับมีไฟล์รอที่ให้เลือกด้วยนะครับว่าเราต้องการที่จะไปเลือกไฟล์รอแบบไหนนะครับเราก็สามารถที่จะไปเลือกตามไฟล์รอของเราได้นะครับมีบีบอัดสูงนะครับพวกไฟล์คุณภาพเป็น HEIF นะครับไฟล์สูงเนี่ยจะทำให้เราจะได้โทนภาพโทนสีเนี่ยภาพบุคคลที่สมจริงขึ้นเทคโนโลยีชั้นสูงเนี่ยการบีบอัดสูงเนี่ยเพื่อรักษาคุณภาพของภาพขณะที่ลดขนาดของไฟล์นะครับอย่างมากและช่วยประหยัดในพื้นที่การจัดเก็บด้วยนะครับอันนึงก็คือผมว่ามันเป็นเรื่องของ AI นะครับคือการประมวลผล AI Processing Unit นะครับเป็นจุดเด่นตัว AI เนี่ยมันจะพัฒนามาในเรื่องที่กับรับรู้วัตถุหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้มันแม่นยำมากกว่ารุ่นก่อนๆ การประมวลผลการพดท่าของมนุษย์นะครับเวลาที่เราถ่ายรูปที่แบบว่า subject มันอยู่ไกลๆนะครับเหมือนอย่างในภาพเนี่ย subject อยู่ตรงไกลเนี่ยเขาตัว AI ก็จะเรียนรู้ว่าการรับรู้การเคลื่อนไหวของมนุษย์นะครับหรือจับดวงตานะครับแล้วยังใช้รูปแบบท่าทางของมนุษย์ในการเรียนรู้ตำแหน่งซึ่งทำให้สามารถที่จะโฟกัสได้แม่นยำก็ติดตามได้สะดวกแม้ว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะมีวัตถุอื่นๆบังนะครับด้วยหมวกหรือด้วยภัยหรืออาจจะมีแว่นตากันแดดอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะโฟกัสได้หลังมามันก็จะเป็นเรื่องการรับรู้วัตถุที่หลากหลายนะครับไม่ว่าแต่ก่อนก็เป็นวัตถุที่เป็นคนนะต่อไปมันก็จะเป็นเรื่องสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นตาสัตว์นะหรือว่าเป็นตาสัตว์เหมือนเสือหรือว่าเป็นตาสัตว์เหมือนนกหรือว่าเป็นตามเราถ่ายพวกเครื่องบินเคลื่อนไหวหรือรถยนต์นะครับหรือรถไฟนะครับหรือว่าพวกแมลงหรือผีเสื้อต่างๆก็สามารถที่จะโฟกัสได้
มันทำให้เรายืดหยุ่นนะครับแล้วก็สามารถที่ถ่ายสิ่งต่างๆอย่างนี้ได้ง่ายขึ้นมีประสิทธิภาพการรับรู้เรื่องสัตว์นะครับมากกว่าเดิมถึง40เท่านะครับถ้าเทียบกับตัวเก่าก็คือตัว A6600 และอย่างหนึ่งมันเป็นเรื่องระบบโฟกัสภาพต่อเนื่องแบบเรียลไทม์ที่ยอดเยี่ยมนะครับก็คือหมายว่าถ้าสมมติว่าอยู่ยังในอยู่ในรูปถ้าเราโฟกัสที่ตรงจุดที่เป็นนางแบบตรงนี้นะครับถ้าสมมติว่ามีคนเข้าผ่านเข้ามานะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าๆเนี่ยมันก็จะมาติดโฟกัสอยู่กับคนข้างหน้านะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆรุ่นอย่างเงี้ยแล้วนะครับก็จะติดตามแบบเรียลไทม์วัดวัตถุก็สามารถที่จะไม่วืดเข้ามาโฟกัสตรงข้างหน้านะครับก็จะโฟกัสตรงที่เฟรมตรงข้างหลังนะครับตรง subject ที่หลังที่เราเลือกไว้อีกอันนึงก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ AF นะครับ AF เนี่ยอย่างที่บอกนะครับก็จะมีด้วยกันอยู่759จุดนะครับควบคุมพื้นที่ 93% นะครับด้วยการประมวลผลนะครับระบบของ Bion XR นี่ครับก็สามารถที่จะทำให้โฟกัสนะครับเลือกโฟกัสเนี่ยได้สะดวกขึ้นนะครับโดยเฉพาะที่จะเป็นแบบเป็นพวกภาพนิ่งนะฮะแล้วก็ AF ที่แม่นยำในสภาพแสงน้อยนะครับเป็นสภาพแสงน้อยที่ถึงจะลบไปถึงลบ -3 นะครับออโต้โฟกัส F เนี่ยครับก็สามารถที่จะจับภาพได้แล้วก็จะมีการถ่ายภาพเนี่ยมากกว่าถึง 1,000 ภาพนะครับที่จะเอามาเป็น11เฟรมนะด้วยกันนะครับแล้วก็สูงสุด50ฟาวเฟรมหรืออะไรต่างๆท่านก็สามารถที่จะไปเลือกนะครับเป็นรอไฟล์แบบปิดอัดต่างๆนะครับก็จะไปได้จะมีการถ่ายภาพแบบแนวต่างๆนะครับก็สามารถที่จะท่านสามารถที่จะไปเรียนรู้ได้นะครับการป้องกันการกระพริบต่างๆเนี่ยท่านก็สามารถที่จะใส่เข้ามาพวกฟิกเกอร์ช็อตนะครับการถ่ายภาพป้องกันการกระพริบหรือใช้ชัตเตอร์แบบปรับได้นะครับประสิทธิภาพของการถ่ายวิดีโอนะครับหรือประสิทธิภาพด้านภาพยนตร์ที่สืบทอดนะครับจากอย่างที่บอกครับเป็นกล้องแบบแนวแบบซีนีม่าด้วยนะครับก็คือการบันทึกภาพนะครับภาพยนตร์ 4K เพื่อคุณภาพที่น่าทึ่งนะครับก็อย่างที่บอกก็คือเอามาจาก 6K แล้วก็ครอบมาแล้วก็ปรับกลายเป็น 4K นะครับถ่าย 4K เนี่ยได้สูงสุดถึง60เฟรมนะครับการสุ่มตัวอย่างสีนะครับแบบ10บิต4ต่อ2ต่อ2แล้วก็ท่านก็สามารถที่จะไปชมตัวอย่างของวิดีโอไฟล์วิดีโอได้นะบันทึกอัตราเฟรมเรทสูงนะครับถ้าเป็นแบบ 4K 120เฟรมนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับมีโทนภาพนะครับ S Cine Tone นะครับท่านสามารถที่จะเลือกโทนภาพที่จะนำเสนอก่อนจะโทนภาพที่จะต้องการได้นะครับมันจะเป็นรูปแบบของเป็นพวกพรีเซตต่างๆซึ่งมีโทนภาพสีที่เป็นธรรมชาติระบบโฟกัสนะครับในเรื่องวิดีโอระบบโฟกัสต่อเนื่องแบบเรียลไทม์นะครับเหมือนอย่างที่บอกเหมือนกับในแบบการถ่ายภาพเหมือนกันเหมือนเมื่อกี้นะครับที่ว่าพอเราถ่ายแล้วมีคนมาบังอะไรเนี่ยด้วยระบบ AI ที่มีประสิทธิภาพขึ้นเหมือนอย่างในภาพนะครับถ้าเราถ่ายรูปที่นี้เป็นวิดีโอนะแล้วก็มีคนมาข้างหน้าเนี่ยก็สามารถที่จะล็อกเป้าไปที่คนผู้หญิงตรงข้างหลังได้เลยนะครับโดยที่ไม่มีการบืดวาดๆนะครับตามแบบเรียลไทม์ได้เลยแม้จะมีอะไรมาบังตั้งนิดนึงก่อนแล้วก็มันก็จะมีเรื่องการชดเชยความยาวโฟกัสไหลเพื่อมุมมองภาพที่คงที่นะครับไม่จับมาไปโฟกัสที่ตรงจุดนี้ตรงนี้ต่างๆอะไรนะครับแล้วก็จะมีการนำเอาลักของผู้ใช้นะครับดูว่าฟุตเทจของคุณจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็การทำที่การถ่าย F ก็ให้คุณสามารถนำลักนะครับหรือ look up table นะครับแบบกำหนดเองที่จะนำไปใช้ในภาพของกล้องขณะบันทึกนะครับสามารถที่จะถ่ายภาพนะครับถ่ายวิวได้อย่างง่ายดายนะครับมันจะมีการบางส่วนเนี่ยมันจะมีการครบตรงครบตัดนะครับ AI จะเป็นตัวติดตามวัตถุแล้วก็เลือกเฟรมให้มันดูให้มันแล้วก็เราสามารถที่จะสร้างสรรค์ภาพได้ง่ายได้ช่องมองภาพนะครับเป็นแบบปรับได้ตรงนี้มันก็สะดวกในการที่เรามันจะยืดหยุ่นในการที่เราไม่ว่าเราจะไปถ่ายเซลฟี่ถ่ายหน้าถ่ายบนถ่ายล่างถ่ายอะไรได้สะดวกขึ้นนะครับมีความละเอียดอยู่ที่ 1.3 ล้านจุดนะครับโดยประมาณแล้วก็อัตราส่วนของภาพนะครับ3ต่อ2นะครับอีกอันนึงก็คือการควบคุมนะครับแบบสัมผัสที่ใช้งานง่ายนะครับเราสามารถที่จะทัชสกรีนจากตรงหน้าได้กันนะครับแล้วก็มีการปาดการหน้าจอแสดงภาพจากขอบซ้ายไปขอบขวาหรืออะไรต่างๆแสดงฟังก์ชันนะครับได้ง่ายๆเพียงปาดขึ้นปาดลงระหว่างการเล่นคุณสามารถเลือกและซูมภาพได้อย่างง่ายดายนะครับนี่คือของตัว A6700 แล้วก็เรื่องสำคัญตอนนี้ก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเชื่อมต่อนะครับการเชื่อมต่อก็สามารถที่จะเชื่อมต่อด้วยสมาร์ทโฟนนะครับซึ่งผมว่ามันเป็นมาตรฐานอยู่แล้วที่ว่าจะมีการเชื่อมต่อด้วยสมาร์ทโฟนผ่านแอปนะครับผ่านแอปของ
ของทางSony อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องการสตรีมมิ่งนะฮะเป็นการสตรีมมิ่งของตัว Sony A6700 เนี่ยครับสามารถสตรีมมิ่งแบบ F web เป็นเว็บแคมนะครับเพราะว่าได้ถึง 4K แล้วก็มี AF ขั้นสูงนะครับช่วยให้การประชุมออนไลน์แล้วก็กิจกรรมการสตรีมได้ลื่นไหลแล้วก็นิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มี Wi-Fi สำหรับลวดสำหรับเชื่อมโยงเข้ากับตัว PC ได้แล้วก็จะเป็นจุดปุ่มต่างๆนะครับเราก็สามารถมาเปิดดูได้นะครับก็เป็นอะไรแป้นหมุนด้านหน้าที่ปรับแต่งได้อะไรต่างๆเราก็มาดูได้นะครับหรือว่าเป็นคลิปนะครับเป็นจุดเขาก็จะมาอธิบายเราก็สามารถเข้ามาดูได้ตรงจุดนี้นะครับว่าเป็นอะไรชัตเตอร์ลดการสั่นหรืออะไรต่างๆเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งเป็นผมว่าเป็นโมเดลเป็นสิ่งที่ทาง Sony เขาให้ความสำคัญตรงเรื่องตรงจุดนี้อยู่แล้วผลิตภัณฑ์ต้องใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องสเปคต่างๆมีข้อมูลจำเพาะของต่างๆของ Sony A6700 ก็ประมาณนี้สรุปว่า Sony A6700 นะครับถือว่าเป็นกล้อง APS-C ที่โดดเด่นแล้วก็คุณภาพดีความละเอียด26ล้านพิกเซลนะครับตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นสายภาพนิ่งหรือว่าเป็นวิดีโอนะครับด้วยงบประมาณ 50,000 นิดๆก็มาด้วยการอัดแน่นด้วย AI นะครับที่พัฒนามาถือว่าเป็นกล้องตัวหนึ่งที่ห้ามพลาดนะครับแล้วพบกันใหม่กับรายการมีเรื่องมาเล่าทุกวันอาทิตย์2ทุ่มอย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe ช่องช้าง Image Channel ด้วยนะครับส่วนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไปแล้วครับขอบคุณครับ